มชั่นไฟไหม้ค่ะวันเดียวเท่านั้นซื้อลำไยอบแห้งสีทองขนาด500กรัม2ห่อส่งฟรีทั่วไทยสอบถามได้เลยค่ะที่021141177หรือว่า LINE ID นะคะ @shop4.store อย่าลืมใส่แอดข้างหน้ากันด้วยนะคะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่24กันยายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลเวลา 17:00 น.ณโรงพยาบาลสิริราชโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีประชาชนได้เดินทางมาถวายพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันมหิดล24กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลาประมาณ 14:00 น.เริ่มมีประชาชนร่วมสวมเสื้อเหลืองรวมถึงกลุ่มปกป้องสถาบันต่างทยอยมาเฝ้ารับเสด็จในหลวงและพระราชินีเป็นจำนวนมากโดยประชาชนมีการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างตามความเหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามทางเพจประชาพักพิทักษ์สถาบันได้มีการเผยแพร่ภาพที่มีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จด้วยโดยระบุข้อความว่ารอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10และพระบรมราชินีทรงเสด็จเนื่องในวโรกาสวันมหิดลณโรงพยาบาลสิริราชเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ปกป้องสถาบันในนามกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันขอนำภาพน้องๆมาเผยแพร่เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความรักในหัวใจของน้องๆครับทั้งนี้ในเพจเชียร์ลุงก็ได้มีการเผยแพร่ภาพขณะที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเคลื่อนผ่านกลุ่มพระสงฆ์นิกรที่รอเฝ้ารับเสด็จอย่างช้าๆมีเสียงพระสงฆ์นิกรตะโกนทรงพระเจริญอย่างกึกก้องในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพระสงฆ์นิกรด้วยขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรอีกด้วยค่ะ